อยากร้องไห้นิวเคลียร์หันษาโพสต์ระบายวีรกรรมแม่สู้ชีวิตแต่เจอลูกสู้กลับอยากจะร้องไห้นิวเคลียร์หันษาโพสต์ระบายวีรกรรมแม่สู้ชีวิตแต่เจอลูกสู้กลับชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจเพียบเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่สุดสตรองเพราะต้องทำงานและเลี้ยงลูกไปด้วยสำหรับนิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนวงศ์ล่าสุดมีเรื่องที่ทำให้อเดรนทนไม่ไหวต้องมาโพสต์ระบายถึงวีรกรรมสุดแสบของน้องไทก้าลูกชายวัย4 ขวบที่ตนเองเผชิญมาให้ในวันนี้ให้ฟังกันโดยสาวนิวเคลียร์ได้โพสต์ร่ายยาวระบายความในใจผ่านเพจ Facebookมามีนิวเคลียร์ระบุว่าเรื่องเล่าเช้าวันศุกร์เมื่อเราสู้ชีวิตแต่ลูกสู้กลับแบบเต็มคาราเบนอยากจะร้องไห้บอกตัวเองจะเป็นแม่ที่ไม่ปรี๊ดดอเด็ดแต่เมื่อคืนนอนคอนโดที่ทองหล่อกันเลยต้องตื่นเช้าเพื่อมาโรงเรียนฝั่งราชพฤกษ์มาถึงแถวนี้ปวดอึขอไปอึบ้านเพราะนางไม่ชอบเข้าข้างนอกอักเข้าบ้านก่อนบอกอยากออกไปกินแม็กเลยรีบไปแม็กไปถึงมามีไม่มีเมนูถูกใจก้าเลยละมากี้ทำไมจะมาอาจจะกินอะไรก้าขอซื้อข้าวเหนียวหมูวิ่งเซเว่นปะไปยอมนางหน่อยขับไปถึงจะเอามานั่งกินสตาร์บัคปะเคไปสตาร์บัคพอเริ่มกินข้าวเหนียวนางบอกเหนียวเคี้ยวไม่ไหวใคร5 รอบลองกินละมันก็ไม่อะอะปรี๊ดละหลุดละทะเลาะ1 ยกฟิวขาดแล้วจ้าไม่ต้องกินละให้หิวได้เข้าใจว่าไม่กินจะหิวสายแล้วด้วยขับไปถึงโรงเรียนบอกหิวแม่ก็ไม่อยากให้ลูกหิวก็ขับวนไปหาร้านแถวโรงเรียนอีกรอบเมนูทั้งร้านก้าไม่ถูกใจเลยบอกถ้าไม่เลือกจะไม่ได้ไปเที่ยวทะเลยันนี้และจะไม่ถามอะไรอีกตอบมาใน1 2 3เอาข้าวผัดก็ได้จบกินเข้าโรงเรียนร้องหน้าห้องอีก1 ดอกสายกลุ่มดอกจันแล้ววันนี้โลตัสเปิดวันแรกหน้ารถติดมากบวันศุกร์อีกนะขับเองไม่มีคนรถอีกนะฮืออยากร้องไห้ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจคุณแม่กันอย่างมากมายอาทิกอดค่ะแม่ยังดีที่จบด้วยการกินนะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เลยเข้าเวลาลูกโน้นนั่นนี่เราตามใจสุดแต่สรุปไม่กินไม่เอาอะไรสักอย่างแม่นิวถือว่าใจเย็นมากอยู่นะคะสู้ๆค่ะทุกวันนี้ก็พยายามข่มอารมณ์ไม่ให้ปรี๊ดแตกเหมือนกันเลยลูกเราเหมือนเราท่องไว้ฮึบแบบสู้ๆนะคะมนุษย์แม่เป็นต้นขอบคุณภาพ FB มามีอีนิวเคลียร์อังกฤษประกาศชื่อ28แข้งชุดสู้ศึกยูฟ่าเนชั่นลีกแรชฟอร์ดซานโชหลุดโผทีมชาติอังกฤษประกาศรายชื่อ28แข้งชุดสู้ศึกยูฟ่าเนชั่นลีกกับเยอรมนีและอิตาลีโดยไรมาคัสแรชฟอร์ดและเจดอนซานโช2ผู้เล่นจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยอังกฤษมีโปรแกรมลงสนามในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก 2022-23 กลุ่ม A3 กับเยอรมนีและอิตาลีวันที่23และวันที่26กันยายนตามลำดับล่าสุดแกเร็ตเซาเกตกุนซือทับสิงโตคำรามได้ประกาศรายชื่อ27นักเตะที่จะลงเล่นใน2 แมตช์ดังกล่าวโดยอีวานโทนี่หัวหอกเบรนท์ฟอร์ดที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้มีชื่อติดทีมชาติเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามไม่มีมาคัสแรชฟอร์ดและเจดอนซานโช2ผู้เล่นแนวรุกจากแมนยูไนเต็ดในทีมชุดนี้ส่วนบรรดาแข้งหลักรายอื่นๆทั้งเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลิเวอร์พูลแฮร์รี่แม็กไกวร์แมนยูไนเต็ดเมสันเมาส์เชลซีฟิลโฟเดนแมนซิตี้และแฮร์รี่เคนท็อตแนมฮอตสเปอร์ต่างยังอยู่ในทีมตามคาดรายชื่อ28นักเตะทีมชาติอังกฤษชุดสู้ศึกยูฟ่าเนชั่นลีกผู้รักษาประตูดีนฮินเดอร์สันนอตติงแฮมฟอเรสต์
นิโก๊ปนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแอรอนแรมเดลอาร์เซนอลกองหลังเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนลิเวอร์พูลเบนทิเวลเชลซีคอร์เนอร์โคดี้เอฟเวอร์ตันยืมจากวูฟแฮมตันเอริกไดเออร์ท็อตแนมฮอตสเปอร์มาร์คเกฮีคริสตันพาเลสคริสเจมส์เชลซีแฮร์รี่แม็กไกวแมนยูไนเต็ดลุคชอแมนยูไนเต็ดจอห์นสโตนแมนซิตี้ฟิคาโยโทโมริเอซีมิลานทีแรนทริปเปียร์นิวคาสเซิลยูไนเต็ดไควอล์กเกอร์แมนซิตี้กองกลางจูดเบลลิงแฮมบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เมสันเมาส์เชลซีคาวินฟิลิปลิดส์ยูไนเต็ดเดคลันไรส์เวสต์แฮมยูไนเต็ดเจมวอร์ดพราวแมนซิตี้กองหน้าแพงมีอับราฮัมโรมาจารอดโบเวนเวสต์แฮมยูไนเต็ดฟิลโฟเดนแมนซิตี้แจ็คกริลิชแมนซิตี้แฮร์รี่เคนท็อตแนมฮอตสเปอร์บูกาโยซาก้าอาร์เซนอลราฮิมสเตอร์ลิงเชลซีอีวานโทนี่บรินฟอร์ดตำรวจหนุ่มเล่าต่อสู้กับมะเร็งปอดชี้ทุกอย่างในชีวิตไม่แน่นอนใจสำคัญที่สุดตำรวจหนุ่มเล่าประสบการณ์ต่อสู้กับมะเร็งปอดระยะลุกลามชี้ทุกอย่างในชีวิตไม่แน่นอนแม้ดูแลตัวเองดีแค่ไหนก็เสี่ยงลั่นใจสำคัญที่สุดหลังจากอาจารย์แพทย์วัย28ปีออกมาเปิดเผยว่าเป็นโรคมะเร็งพร้อมเปิดเพจสู้ดีวะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนทำให้หลายคนฉุกคิดเรื่องสุขภาพรวมไปถึงปัญหาฝุ่นที่กระทบต่อสุขภาพของแต่ละคนต่อมาพันตำรวจตรีรุ่งคุณจันทโชติสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่11พฤศจิกายนเพื่อแชร์เรื่องราวการป่วยเป็นมะเร็งเพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อื่นโดยระบุว่าเป็นตำรวจทำงานหนักพักผ่อนน้อยเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราชอบออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจเลยนะถึงขั้นเสพติดเลยก็ว่าได้กินเหล้าสังสรรค์บ้างตามประสาวัยรุ่นแต่ไม่สูบบุหรี่นะที่บ้านก็ไม่มีใครสูบพอวันสงกรานต์ปี65อยู่ปวดแขนขวาแข็งจึงงอลำบากสีเริ่มเปลี่ยนไปหาหมอหลายที่ให้แต่แก้อักเสบมาทานก็ไม่หาย3วันต่อมามีอาการบวมที่คอเลยไปหาหมอโรงพยาบาลตำรวจเขาจับเราแอดมิดเลยให้ยาแก้อักเสบ6วันก็ไม่หายเลยเจาะชิ้นเนื้อที่คอไปตรวจผลออกเป็นมะเร็งปอดระยะลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองช็อกเลยแต่ตอนนั้นตั้งสติดีมากไม่ท้อคิดหาทางแก้ไขอย่างด่วนขั้นตอนการรักษาคือเคมีเคมีบำบัดบวกฉายรังสีฉายแสงบริเวณทรวงอกโอ้โหอธิบายความทรมานออกมาเป็นคำพูดไม่ได้เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับแสบหลอดอาหารตื่นทุกชั่วโมงต้องนอนคว่ำเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรอดทนคือเชื่อว่ามันต้องหายจากนั้นหมอมาจุดเตรียมฉายแสงผมร่วงจริงๆแต่มันค่อยๆร่วงนะในภาพคือโกนหัวโศกเลยมันร่วงเป็นหย่อมๆนี่ฉายแสงเกือบจะครบคอส33ครั้งละขอไม่เลยเมื่อครบคอสเริ่มลอกเป็นสะเก็ดคิดบวกเข้าไว้อย่าท้ออย่าหมกอยู่แต่ในห้องออกมาสูดอากาศสวนสาธารณะบ้างแต่ตอนนี้คือวิ่งไม่ได้แล้วนะขอบเหนื่อยไอเยอะเลยได้แต่เดินแกว่งแขนดูคนอื่นออกกำลังกายมันก็ทรมานดีจากนั้นเข้าเครื่องเพชรซีทีดูว่าการรักษาตอบสนองไม่ช็อกอีกรอบไม่ตอบสนองเลยเซลล์เนื้อร้ายขนาดเท่าเดิม 1.4 เซนติเมตรนี่ปอดยังไม่พอกระจายไปตับอีกหลายจุดกระจายไปกระดูกสันหลังอีกจุดหนึ่งตอนนั้นคือใจมันตกไปอยู่ตาตุ่มจริงๆหมอบอกคงต้องเปลี่ยนแผนการรักษาจากที่จะให้หายขาดเป็นประคองไปเรื่อยๆก็คือคงคีโมไปเรื่อยๆ
ในใจคือปล่อยแล้วนะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ในความโชคร้ายมันก็ยังมีความโชคดีหมอเอาชิ้นเนื้อที่เคยเจาะไว้ไปตรวจด้วยการย้อมสีเพิ่มเติมจึงรู้ว่าเซลล์กลายพันธุ์ชนิด ALK ซึ่งพบน้อยมากในคนเอเชียทุกวันนี้ยังหาสาเหตุไม่ได้เลยว่าเป็นมะเร็งจากสาเหตุใดหมอแจ้งว่ามียามุ่งเป้า targeted therapy ซึ่งมันจะไปกดให้เซลล์ร้ายสงบแล้วก็ใช้ชีวิตกับมันไปเรื่อยๆกินยาตลอดชีวิตจนกว่าจะดื้อยาก็ลองยาตัวนี้มาได้เดือนกว่าๆแล้วรู้สึกดีขึ้นนะเพลียน้อยลงเริ่มออกกำลังกายได้ดีมากขึ้นก็ขอให้มันตอบสนองแล้วก็คงต้องกอดคอกันไปกับมันขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำอวยพรมันช่วยได้จริงๆนะอยากจะฝากถึงทุกคนทุกอย่างในชีวิตไม่แน่ไม่นอนจริงๆแต่หากเกิดขึ้นแล้วต้องตั้งสติเตรียมรับมือและสิ่งที่อยากจะบอกกาดอกจัน100ดวงคือคำว่าจะใจมันต้องได้นะยาจะดีแค่ไหนแต่ถ้าใจไม่ได้ยามันก็ไม่ได้ผลหรอกขอบคุณที่มารุ่งคุณจันทโชติเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมท